ติดตามเขาแรกเลยสงครามที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคุณเจริญโอ้นะโดยเฉพาะพี่น้องชาวลาวที่เดินทางกลับประเทศเขาไปไปเยี่ยมบ้านในช่วงสงกรานต์ตอนนี้กลับมานะครับบรรยากาศคึกคักเลยที่พรมแดนมิตรภาพแห่งที่1ที่หนองคายไปดูบรรยากาศกันนะครับค่ะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวที่จังหวัดหนองคายคึกคักอย่างมากเลยนะคะเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวที่สปป.ลาวรวมไปถึงแรงงานชาวลาวที่เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านไปฉลองสงกรานต์ในช่วงหยุดยาวสงกรานต์ก็เดินทางกลับมาทำงานตามจังหวัดใหญ่ๆในไทยเป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะในส่วนของการให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็แรงงานชาวลาวที่เดินทางกลับเข้ามานั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคายแล้วก็ด่านศุลกากรหนองคายก็ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่นะครับให้บริการอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มขึ้นนะครับพร้อมเปิดตู้ให้บริการทุกตู้แต่ก็ยังคงมีความเข้มงวดนะครับในการตรวจตราสัมภาระเพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาในประเทศด้วยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1ที่หนองคายนะคะ